นายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยหลังการประชุมวาระเร่งด่วนกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการโดยยืนยันว่าขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จำนวน3คนจำนวนนี้เป็นแรงงานต่างด้าวเพศชายในตลาดปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการมีไทม์ไลน์เกี่ยวข้องกับตลาดสดที่มหาชัยสมุทรสาครกำลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการส่วนอีก2คนเป็นชาวไทยตรวจพบเชื้อเป็นบวกเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนจากการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแรงงานชาวลาว22คนแบ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง11คนความเสี่ยงต่ำ11คนผลปรากฏว่าเป็นลบอยู่ระหว่างการควบคุมตัวรอดูอาการซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบไทม์ไลน์ของผู้ป่วยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทุกพื้นที่ทั้งในบริเวณตลาดปากน้ำและที่พักรวมถึงเส้นทางการเดินทางของกลุ่มเสี่ยงทุกคนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ค่ะ